จำนำข้าวโครงการสำคัญที่รัฐบาลนางสาวยิ่งรักษณชินวัตรนายกรัฐมนตรีกำลังถูกม็อบประชาธิปัตย์ใช้ปลุกระดมโจมตีหวังโค่นล้มตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้การจับชาวนาเป็นตัวประกันครั้งนี้กำลังถูกชาวนาตัวจริงทั่วประเทศจับตาชาวนาจังหวัดนคนปรปฐมคือหนึ่งในชาวนาหลายล้านคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อให้เห็นนะคะว่าชาวนาตัวจริงไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของม็อบประชาธิปัตย์ติดตามได้จากรายงานคะ่ะ เราจะเอาประการหรือจำนำครับเชื่อมั่นรัฐบาลไหมเชืชเราจะสนับสนุนนายกยงรัฐไหมครับขอบคุณครับแต่นี่นะครับก็คือเสียงของชาวนาตัวจริงซึ่งเดินทางมาจากสมหวันนครปฐมพวกเขาเหล่านี้นะครับต้องการแสดงพลังให้ทุกคนเห็นว่าชาวนาและเกษตรกรไทยยังคงต้องการและสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวอยู่ครับ จำนำข้าวคำแสลงที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลไม่อยากได้ยินคำที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามโจมตีว่าเป็นการทำร้ายประเทศชาติผ่านงบประมาณของแผ่นดินแต่ในวันนี้จำนำข้าวฝ่ายม็อบประชาธิปัตย์กลับนำมาใช้เป็นเกมต่อรองหาประโยชน์ทางการเมืองโดยนำเอาชาวนาเป็นตัวประกันจากที่ไม่เคยเห็นหัวชาวนาพยายามทุกวิธีที่จะล้มโครงการนี้ให้ได้ ในวันนี้กลับเห็นหัวขึ้นมาฉับพลันแถมก่อวอดปลุกระดมให้ชาวนาออกมาประท้วงขับไล่รัฐบาลทั้งที่สาเหตุของการจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้ามาจากฝีมือของม็อบประชาธิปัตย์พร้อมเครือข่ายที่ประสานทำงานกันเป็นขบวนการชาวนาจังหวัดนครปฐมจึงทนไม่ได้กับพฤติกรรมนี้พร้อมใจกันออกมารวมตัวแสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าว โครงการที่พวกเขาเห็นว่าสามารถช่วยเหลือชาวนาให้ลืมตาอ้าปากได้โครงการที่พวกเขาหวังให้มีการสารต่อและดำเนินการต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดพร้อมกับการให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยชาวนาเหล่านี้ต่างเข้าใจในข้อจากัดที่รัฐบาลรักษาการเผชิญอยู่ โดยเฉพาะการถูกมบประชาธิปัตย์ขัดขวางในทุกวิถีทางโดยเอาชาวนาไปเพื่อเครื่องมือทําให้พิบอ่ชาวนาเนี่ยเป็นผู้สร้างความเดือดร้อนให้กับนะประเทศชาติที่เมือตาเราเนี้ยนะไม่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการทําลายล้างซึ่งอาชีพนะที่มีมาตั้งแต่โบ,บราณของคนไทยเราโดยคาใช้คําว่าชาวนาเป็นเป็นเหตุคือโดยเกณฑนะ์รัฐบาลเขาอยากจ่ายอยู่แล้ว แต่กลไกที่บีบบังคับทําให้นารัฐบาลจ่ายเงินไม่ได้นะครับด้วยกฎก,ฎกฎติกาต่างๆที่องค์กรต่างๆเนี่ยได้ตั้งป้อมไว้สําหรับโจมตีเพื่อจะเอาความผิดมาให้นะมันถึงขับเคลื่อนไม่ได้ทั้งนั้นม็อบกกหกทั้งนั้นนะแต่เขาบอกว่าเป็นชาวนาตัวจริงนะใครก็ว่าได้ตัวจริงอ,ะอ่ะถามว่าชาวนาทุกคนเนี่ยมีรถเป็นเป็นพันนหมื่นขันมาจังหวัดั้งนั้นไม่มีอ่ะ เงินราคาเท่าไหร่รถคันคันนึงไปแสนล้านล้านไม่จริงชาวนาก็หกนนะั้นแหละคุณลุงจะบอกกับคนที่ออกมาชุมนุมยังไงครับว่าจะบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเขาเลยไม่เป็นเครื่องมืองเขาชัดอันนี้ให้กลับบ้านกลับช่องซะเถอะใช่ไหมชาวนาจะได้เป็นอุ่นอกอุ่นใจมั่งมีข้าวมีเงินทองใช้มั่งเนี่ยเงินออกออก,ออกไม่ได้ใช่ไหมก็ปิดกันหมดใช่ป่วฮะปิดกันจนจนไม่ให้ชาวนานะหาใจได้เลย โอ้ยตายหาแล้วอย่างนี้คิดดูดิมันเขาจะกระทืบเราเราก็กระทืบเขาได้ด้วยข้อจำกัดที่รัฐบาลของประชาชนต้องเผชิญอยู่ชาวนาที่บางคนยอมรับว่ามีความรู้แค่ชั้นป .4 ได้ปริญญาจากการจับคันไถแต่มีความเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองที่จะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายตรงข้ามใช้ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ชาวนาส่วนใหญ่ยังเห็นพ้องกับแนวคิดการตั้งธนาคารชาวนาเพื่อช่วยเหลือคนทำไร่ไถนาเป็นการเฉพาะโดยต่างเห็นว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของกระดูกสันหลังของชาติได้การบริหารจัดการด้านการเงินจะเป็นการช่วยเหลือชาวนาอย่างแท้จริงผมคิดว่าดีมากครับเพราะจะ ผลประโยชน์เนี่ยมันจะเกิดกชาวนาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปผ่านธนาคารหรืออะไรต่างๆนะคือว่าถ้าเรามีคนคือเราเป็นคนจะเป็นเนี่ยเราสามารถจะเอามันตรงนี้มาหมุนเวียนตัวเองไงไม่ต้องซือเหลือตัวเองก็เหมือนกับไอ้ใช้เรากองทุนน้ำมันน้ำมันต่างๆนะวันแล้วนั้นก็เก็บข้าวเพราะฉะนั้นเหลือก็เอาออกมาซื้อเหลือเดี๋ยวร้อนครับมันไม่กองไงมันมันพวกเราวันนี้มันแน่ๆเลยแล้วละเออแบบเนี้ย ว่าได้มาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็คงคือส yeah. okay. ่งให้ตรงไม่ใช่พวกมีสีเนี่ยไม่ตรงเนี้ยแบบเนี้ใช่ไหมคิดว่าทําตัวเองดีกว่าเห็นด้วยครับต้องการให้มีธนาคารชาวนาเองค่ะเป็นส่วนตัวของเราเพราะว่าชาวนาได้ได้เก็บเกี่ยวได้ค่าค่าข้ามาเราก็ได้เป็นของตัวเราเองค่ะได้บริหารตัวเองได้ค่ะไม่ต้องมีใครมาโกงเราค่ะ ส่วนตัวคือสีสค่ะครับแล้วตอนนี้ถือว่าเราเราเรารัฐบาลเรื่องของการแก้ไขปัญหาได้ใช่ไหมครับค่ะได้คนได้ครับเราคนได้ตอนนี้ราได้ค่ะจะได้แก้ปัญหาครับจะได้มันไปรวมกับไอ้พวกปัญหาที่รัฐบาลนี้มีการตอนนี้คิดถึงอนาคตไงผู้ที่ได้รับปริญญาจากการจับคันไถเหล่านี้ยังฝากถึงม็อบประชาธิปัตย์ที่กําลังสร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมืองขณะนี้โดยขอให้หยุดเคลื่อนไหว หยุดใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมืองให้กับกลุ่มของตัวเองหยุดนำประเด็นจำนำข้าวไปเป็นเงื่อนไขในการล้มล้างรัฐบาลทั้งนี้เป็นเพราะกระดูกสันหลังของชาติเหล่านี้รู้ทันกลเกมที่ซ่อนไว้ซึ่งความไม่เห็นใจชาวนาอย่างแท้จริงทีมข่าว DNN รายงาน